ครับสวัสดีครับผมครูปออย่างนั้นครับช่อง SMS Music นะครับวันนี้จะมาเสนอเพลงเจอแต่คนใจร้ายนะครับของลิปตากับอิงนะครับตรงนี้ก็สุขเพลงก็เพราะดีนะครับเพลงนี้น่าสนใจกันแล้วครับเป็นคอร์ดวนนะครับมันจะมีคอร์ดวนอยู่ประมาณ8คอร์ดนะครับ8คอร์ดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกก็มี2พาร์ทเหมือนเดิมนะครับพาร์ท1เนี่ยก็จะสอนว่าเพลงนี้มันเล่นยังไงนะครับแล้วในพาร์ทที่2เนี่ยจะเล่นไปพร้อมกับเพลงเลยเพลงนี้เนี่ยออริจินอลมันจะอยู่ในคีย์ F นะครับซึ่งคีย์ F เนี่ยมันจะมีคอร์ดทาบหลายอันเนาะหรือถ้าไม่ทาบเนี่ยก็จะไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะครับมี F นะครับ G minor นะครับ A minor พวกนี้ D minor ไม่ยากแต่จะมี B flat อะไรพวกนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ผมมาเปลี่ยนให้มันเป็นอยู่ในคีย์ D นะครับตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็น C แต่ถ้า C ก็น่าจะแบบว่าเข้าไปลึกไปหน่อยนะครับก็คาโปเนี่ยถ้าเกิดหนีบนะครับผมว่าก็น่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกินเฟดที่5อย่างนี้นะครับก็ผมว่ากำลังดีนะครับถ้าเกิดมากไปกว่านี้เนี่ยเสียงมันก็จะแบบว่าเหมือนกับแบบว่าสูงเกินไปนะครับย่านเบสหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะหายไปโอเคทีนี้มาดูในเพลงนะครับเพลงนี้พอผมเปลี่ยนไปอยู่ในคีย์ดีนะครับหนีบคาโปในเฟดที่3นะครับคอร์ดที่ใช้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีดีนะครับE minor F sharp minor G A B minor นะครับก็ทั้งหมดของ D เลยนะครับแต่มีเสริมขึ้นมาคอร์ดนึงนะครับเป็นคอร์ด A minor ที่ผมเปลี่ยนเป็นคีย์ D ก็เพราะอันนี้นะครับเพราะว่าเจ้าคอร์ดเสริมตัวนี้แหละถ้าเป็น C นะครับตัวนี้ก็กลายเป็นว่าต้องไปจับ G minor หรือทาบอีกทีนี้ F sharp minor ของผมก็ปกติที่ผมจับเนี่ยผมจะไม่ได้จับทาบนะครับแล้วก็ B minor เนี่ยจะทาบหรือไม่ทาบก็ได้นะครับก็เลยว่าคิดว่ามาลงตัวอยู่ในที่คีย์ดีโอเคความเร็วของเพลงนะครับอยู่ที่85นะครับนะครับ85นะครับก็เป็นเพลงที่ไม่เร็วมากแพทเทิร์นในการดีดก็เป็นแพทเทิร์นใช้สามารถใช้แพทเทิร์นเพลงช้าได้เลยนะครับแต่ว่า85เนี่ยก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับ3 2 3 4ลงลงขึ้นลงขึ้นลงใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกึ่งๆมีท่อนแร็ปมีท่อนเป็นท่อนแร็ปแบบร้องนะครับไม่ได้แร็ปแบบโอ้แบบว่าแร็ปแบบพูดหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะสามารถเล่นไปได้โอเคทีนี้มาดูตั้งแต่ท่อนอินโทรนะครับอินโทรมันก็จะมีอยู่นิดนึงนะที่เราให้เราได้ลองเล่นนะโอเคนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นคอร์ดวนหมดเลยนะครับเริ่มที่อินโทรก่อนนะครับ1 2 3 4นะครับทีนี้ก็จะเข้าในส่วนของเพลงนะครับที่ผมบอกว่ามันมีอยู่ประมาณ8คอร์ดที่วนไปนะครับดูตามนี้เลยนะ2 3 4 F sharp minor A minor ตรงนี้นะก็มีแค่ช่วงขึ้นนี้นะครับที่ใส่เจ้าตัวนี้เข้ามานะครับผมที่ใส่คอร์ดดีที่เหลือมันก็จะเล่นวนไปเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวไปในพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าคอร์ดมันก็จะวนอยู่ชุดเดิมนะครับผมก็ไปลองฝึกดูได้นะครับอันนี้ก็ไม่ยากมากแล้วก็เป็นเพลงที่ไพเราะนะครับแต่งยากนะครับเพลงแบบนี้แล้วก็เล่นคอร์ดเซตนี้ได้เนี่ยจะเล่นได้ทั้งเพลงเลยนะครับเดี๋ยวไว้ไปดูในพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2เนี่ยจะเล่นไปกับเพลงแล้วอาจจะมีพูดเสริมบ้างเพราะมีแค่นิดเดียวเองนะครับมีแค่ช่วงท่อนฮุกที่เป็นคอร์ดเพิ่มเข้ามานะครับที่เหลือก็จะเล่นเหมือนเดิมหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเพลงกันนะครับแล้วก็ยังไงถ้าชอบยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ออกไปด้วยนะครับฝากติดตามช่องเอาไว้ด้วยทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมไปดูพาร์ท2ด้วยนะครับ